ปุ๊บเห็นปะแรงดาบก็เห็นปะตีกว่าเห็นปะนี่นะเอาเอาสวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้นะครับวันนี้กับคิดรีวิวแอดออน 1.9 Combat System นะครับในนะครับ Battle Edition นะครับก็จะมีความสมจริงเหมือนจาว่ามากขึ้นนะครับก็จะเป็นแอดออนที่จะเป็นแบบตีแล้วกว่านะครับก็จะมีคูลดาวน์เหมือนในจาว่าเลยแต่จะไม่ได้มีเอฟเฟคในการแบบตีแอนิเมชันเหมือนขนาดนั้นนะครับโอเคก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมวิธีลงกันเลย Enjoy ขั้นแรกนะครับมาที่ Internal Stock นะครับ Stock อะไรสักอย่างผมไม่ดูอ่านผิดหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะมาอยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็หาไฟล์ที่เราทำการโหลดมานะครับก็คือของผมอันนี้นะครับ 1.9 Combat System นะครับแล้วก็กดค้างนะครับจริงๆก็ไม่ต้องกดค้างใครบางคนนะครับที่ดาวน์โหลดมานะครับแล้วมันมีแค่ว่า 1.9 เอ้ย 1.9 Combat System V 1.1.2 MC Add-on นะครับก็กดติ๊กแล้วก็กดเข้า Minecraft ได้เลยแต่ของผมมันจะมีดับซีฟมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ของใครที่ใครโหลดมาแล้วมีดับซีฟเหมือนผมนะครับก็ลดดับซีฟออกนะครับแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็กด1ทีไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนหาครับว่า Minecraft นะครับเมื่อกดเวลานี้เท่านั้นปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าเกมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วนะครับก็เมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับก็ทำการมันจะเขียนว่า subset fully importing อะไร project pack นะครับก็รอสักครู่นะครับให้มันเจนเนเรตนะครับพอเจนเนเรตมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับกดเพย์ป้ายนะครับแล้วก็กด create new กด create new world นะครับเพื่อที่จะลงนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเลือก creative mode แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้โอเคครับอันนี้experiment นะครับก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีเกี่ยวไหมก็เปิดไปให้หมดเลยแล้วกันเนาะเพราะไอ้พวกหนึ่งในนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับแอดออนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีถ้าผมปิดอะมันไม่มีผลกับแอดออนอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะลองเปิดทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับมาที่รีซอร์สแพ็กนะครับก็จะมาพบกับอันแรกเลยนะครับ 1.8 เอ้ย 1.9 Combat System นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมติด 1.8.9 นะเพราะสงสัยจะเล่น Minecraft 1.8.9 ในคอมบอยมั้งนะครับกดactivate นะครับแล้วก็มาที่แบบ behavior pack นะครับแล้วกด my pack นะครับต้องลงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลที่จะทำให้มันแบบว่า add on แบบตีแล้วกว่านะครับมันจะเหมือนจริงแต่ว่าเอฟเฟกต์ตอนเราดาบมันตีนะครับจะไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก็ texture pack อันนี้ก็ต้องลงเหมือนกันนะครับต่อไปก็ create เลยแล้วก็ทำการรอแมปเจเนเรตนะครับโอเคนะครับก็ได้ทำการสร้างแมปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมาดูในส่วนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรีซอร์สแพ็คนะครับก็จะสังเกตว่าโล่มี2อันนะครับอันนี้โล่นะครับและอันนี้ก็โล่เหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือโล่อันนี้จะมีความเป็นเหมือนในคอมมากกว่านะครับแล้วก็มันเป็นโล่อันนี้เป็นโล่เก่านะครับในของ Minecraft Bedrock นะอันนี้เป็นโล่แบบใน Java นะครับก็จะใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างยังไงนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของ Add-on หลักเลยนะก็จะเป็นอันนี้นะครับก็
ตีก็จะสังเกต VFX เอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนผมจะทำการเซ็ตสกิลติดตั้งเยอะๆนะครับทำการเห็นว่าเวลาผมวางมันจะมีคูลดาวน์เห็นไหมมันจะมีคูลดาวน์ตรงเอฟเฟกต์เป็นแบบตีช้านะครับก็เวลาผมจะเปลี่ยนไอเทมนะครับเห็นปะมันก็แบบมันจะมีคูลดาวน์เอฟเฟกต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคูลดาวน์ของขวานกันเนาะว่าขวานจะมีคูลดาวน์เป็นยังไงมันจะมียังไงเอฟเฟกต์สติงนะครับจะสติงแบบสมจริงเลยแบบว่าขวานแรงอะไรเงี้ยปึ๊บเห็นปะแรงกระโดดตีโคตรแรงครับแต่ถ้าเกิดกระโดดตีอ่ะจะโคตรแรงไปไหนเนี่ยดูดิดีทีเดียวแตกนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดาบบ้างนะครับดาบก็เห็นปะตีกวาดเห็นปะครับตีกวาดนะครับมันจะตีกวาดเอฟเฟกต์เหมือนในจาว่าเลยนะครับเห็นปะมันก็แบบมีคูลดาวน์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองปรับไปกลางคืนดูนะครับและผมจะลองให้มันมาโจมตีผมนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเกมโหมดนะครับว่าเกมโหมดถ้าผมเปลี่ยนเกมโหมดแล้วก็ผมจะลองใช้โล่ดูนะครับมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้เห็นป่ะมันมีคูลดาวน์ตรงอู้อ้าวมันไปโจมตีกันเองซะงั้นนะนี่นะเอาwhat ทำไมมันโล่มันไม่กันล่ะนี่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวมันต้องการแค่สำหรับผู้เล่นเท่านั้นหรือเปล่านะอาจจะเป็นสำหรับผู้เล่นเท่านั้นมั้งครับอันนี้ผมไม่รู้นะมันจะแต่ว่าพวกดาบเอฟเฟกต์อะไรดีนะมันมีคูลดาวน์มีความแรงกว่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยตีแล้วมันแรงอะไรเงี้ยครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วมันมีคูลดาวน์เนี่ยเห็นป่ะขวานตีทีเนี่ยแล้วคือผมลองตีรัวๆนะเห็นป่ะมันรัวเห็นป่ะเนี่ยผมตีรัวๆแล้วมันมีคูลดาวน์มันสมจริงแบบเหมือนในคอมเลยดูตรงสัญลักษณ์บวกนะครับมันเหมือนจริงอ่ะเออเหมือนในคอมเลยแล้วคือถ้าเป็นขวานมันจะคูลดาวน์นานสุดเห็นปะขวานคูลดาวน์นานสุดนะประมาณ1นาทีเอ้ย1วิมั้งนะครับส่วนดาบคูลดาวน์ประมาณ1วินะส่วนพวกขวานก็น่าจะคูลดาวน์สัก 1.5 วิอะไรเงี้ย1หรือ2วินะครับก็แต่ความแรงกว่าดาบแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองกับแม่มดดูแล้วกันนะฮึบเห็นปะเรากับซอมบี้ก็ได้อุ้ยขอตีหน่อยดินะครับเดี๋ยวจะลองตีรัวๆดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่รัวมันไม่รัวเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเอาลองกับพวกลองดูนะคะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันก็แรงเท่าเดิมอ่ะแต่แค่มันจะลดดาเมจแรงลงหน่อยแค่นั้นเองนะครับเออมันไม่ช่วยอะไรเลยสำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ